จริงๆแล้วเห็นบอกว่าหน้าตาแบบเนี้ยดูแบบดูน่าจะเป็นเชฟอาหารฝรั่งแต่จริงๆเป็นเชฟอาหารไทยก็จริงๆทำได้ทั้งไทยและฝรั่งเลยครับแต่แบบไทยจะเป็นแบบโมเดิร์นนิดนึงครับต้องมาดัดแปลงให้มันดูแบบทันสมัยอะไรแบบนี้ด้วยเมนูที่ปิงแบบทำแล้วน่าสนมากจริงๆมันคนชอบทำแกงเขียวหวานมากอุ้ยแกงเขียวหวานไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแกงเขียวหวานทำไมครับแต่ถ้าอุ้ยว่าแกงเขียวหวานอุ้ยทำไมมันแบบเป็นเมนูที่มันง่ายนะไอ้มันไม่ใช่ง่ายหมายถึงว่ามันเป็นเมนูที่หากินได้ทั่วไปแต่ว่าพอเป็นเชฟมันมีความแตกต่างยังไงของแกงเขียวหวานของคุณคือด้วยรสชาติและด้วยตัวแกงเขียวหวานที่เราทำครับมันจะไม่ได้ใสๆเหมือนทั่วไปก็คือข้นๆเข้มข้นใช่แล้วก็จะเต็มไปด้วยเครื่องหน่อยแล้วก็พวกเนื้อสัตว์ก็จะนุ่มๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาอยากจะแบบไปกินน่ะโอ้มันเกลียดที่ไม่ถึงแกงเขียวหวานใช่ไหมครับไม่แกงเขียวหวานเดี๋ยวนะเอะอะก็โยนมาทางนี้แต่เมื่อกี้แววตาพี่เอกกี้ตอนเขาบอกว่ามันจะข้นๆไม่แต่ตัวตายแกงเขียวหวานไม่แล้วฉายาคำว่าเชฟกระทะหล่อนี่มันมาจากไหนพี่เอกตั้งให้หรือว่าเราจริงๆสิจริงๆมันมาจากเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนที่สมัยเรียนครับแล้วก็แบบนิตยสารสุดสัปดาห์เนี่ยเขาจัดอันดับ10เชฟกระทะหล่อก็เลยแบบไปติด1ในนั้นครับ1ใน5อย่างงี้หรอ1ใน10 1ใน1ใน4อ่ะแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันมีต้นไม้มาอยู่ตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมเลยอยากรู้มันเกี่ยวข้องกับเขายังไงคือทำไมอยู่ๆถึงหันมาสนใจต้นไม้คือช่วงโควิดนะครับเป็นช่วงที่ทุกคนเครียดหมดแล้วผมก็เครียดแล้วคือแบบเราเคยทำงานเยอะๆครับแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันฟุ้งซ่านมากแล้วผลกระทบที่เราโดนคือร้านปิดถูกไหมร้านปิดแล้วก็รายการประจำหลายอย่างคือแทบจะเกือบ 100% เลยที่หายไปครับ6เดือนครับไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยแบบหาอะไรที่มันแบบยึดเหนี่ยวจิตใจก็เลยมาเจอต้นไม้อ๋อเริ่มจากต้นแบบ500พันนึงที่แบบไม่ว่าจะเป็นพวกไซใบสักไอต้นไม้ที่ฟอกอากาศใช่ต้นฟอกอากาศตายหมดเลยตอนนั้นตายหมดคือตอนเลี้ยงแรกๆก็คือยังไม่รู้คือรถตามทุกวันจับจุดไม่ถูกจับจุดไม่ถูกครับแล้วก็พอได้รู้จักไม้ด่างจากเคนภูมิโอ้ตอนนี้เป็นตัวพ่อแล้วนี่เป็นตัวพ่อของวงการเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวพ่อของวงการเลยครับก็รู้จักไม้ด่างด้วยเพราะเคนภูมิเนี่ยก็เลยหันมาสนใจตรงนี้เห็นบอกว่าอ่ะเริ่มจากการที่เลี้ยงเองก่อนแต่ว่าตอนนี้เหมือนขายด้วยใช่ไหมคะมีครับเพราะว่าที่ขายเพราะว่ามันไม่มีที่ตั้งเพราะว่ามันมีเยอะมีเยอะมากแล้วคือชั้นเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นสวนนะครับเราเป็นแบบพื้นที่เล็กๆก็เลยแบบตัดมาทำขายเพราะว่าเราต้องหาไม้ที่แบบสวยๆวางไว้เลยครับมีเยอะที่ว่านี่คุณปิงมีทั้งหมดกี่ต้นได้นับน่าจะแบบ150เลยเหรอคิดว่าประมาณครับโอ้เยอะจริงอันนี้เยอะจริงต้นไม้เนี่ยเราค่อนข้างห่างคือเราจะไม่รู้ต้นต้องให้ปิงที่เป็นคนอธิบายนะฮะอย่างต้นที่เอามานี่มีต้นอะไรบ้างฮะจริงๆมันจะเริ่มไล่ระดับเลยครับสำหรับมือใหม่เนี่ยที่แบบมือใหม่คือพวกเราอ่ะเข้าวงการใหม่ๆก็จะเริ่มจากตัวมอนสเตล่าอัลโบครับต้นนี้โอ้โหเรียกยากอีกใช่แต่เอาจริงๆมอนสเตล่าถ้าเป็นด่างเนี่ยก็แพงมากใช่ไหมปิงใช่ก็มันเริ่มอย่างเงี้ยครับใบละเขานับเป็นใบครับใบละประมาณ7,000คูณ8,000บาทเดี๋ยวใบละเดี๋ยวก่อนแต่ก่อนเราซื้อเป็นต้นใช่เขาขายกันเป็นต้นแต่นี่คือเรียกขายเป็นใบหมายถึงว่าราคาเป็นใบก่อนโควิดปีที่แล้วครับขายเป็นต้นแต่วันนี้ขายเป็นใบซึ่งพีสุดคือใบละ10,000สำหรับต้นนี้นะครับต้นเดียวเพราะว่ามันเป็นด่างใช่เรื่องนี้เราโทษใครได้เราโทษยาย่าก่อนเลยคนแรกไม่ได้เขาเป็นคนทำให้ต้นไม้ดูแพงคืออยู่ที่ลายเลยครับแล้วก็แบบพอคนที่ขยับเร็วถัดมาเนี่ยก็จะเป็นแบบเล่นพวกภูฉลุภูฉลุก็จะมี2สีครับโดยปกติถ้าเป็นภูฉลุที่ไม่ได้ด่างเนี่ยก็จะต้น30บาท50บาทครับแต่เนี้ยนับเป็นใบละ25,000ถึง 30,000 อุ๊ยอันนี้คือใบฉลุธรรมชาติไม่ใช่คุณไปเจาะเองใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่เอาแล้วนะไม่ใช่ไม้ที่ไม่นั่งฉลุได้ไม่ก็แบบปกติไม่กี่บาทแล้วพอไปฉลุปุ๊บโอ้โห20,000ไม่แล้วเขาจะเป็นฉลุของเขาอย่างนี้เองเลยหรอใช่ครับใช่ก็จะสวยนะก็จะแบบก็จะเป็นฟอร์มของเขาแล้วก็มันจะมีทั้งขาวทั้งเหลืองครับอย่างนี้เลี้ยงยังไงอ่ะปิงเลี้ยงยังไงอ่ะอันนั้นยังไงใบฉลุอ่ะต้องรดน้ำเยอะไหมหรือยังไงก็ชื้นๆนะครับไม่ได้แบบแฉะมากแล้วก็จะมีเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ซึ่งราคาก็จะต่างกันเยอะมากเลยครับ มาที่ต้นสุดท้ายที่น่าจะดังมากในคนที่เล่นตอนนี้ใช่ผมว่ามันเป็นไม้กระแสด้วยแล้วคนตามหาแล้วมันทำยากด้วยครับณวันนี้มันตกต่อใบน่าจะประมาณ70,000ถึงแสนหนึ่งครับมันคือซิโลต่อใบต่อใบครับต่อใบมันเรียกว่าการส้มด่างสี่ห้าใบห้าใบมันเรียกว่าการส้มด่างครับก็เป็นไม้ตัวนึงที่ทำยากแล้วก็โตยากเหมือนกันแฉ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 ข่าวเช้า